รายได้หลักไม่พอจ่ายโค้ชมีอาชีพเสริมแนะนำไหมอาชีพเสริมเราอย่าให้ใครแนะนำเลยครับคนเราที่จะทำอะไรประสบความสำเร็จเนี่ยแม้มันจะเป็นอาชีพเสริมเนี่ยคุณก็ต้องมีฝีมือในเรื่องนั้นๆจริงไหมถ้าเราไม่เก่งในเรื่องนั้นๆเนี่ยแล้วเราไปรับมาทำที่มันเจ๊งๆกันก็เพราะว่าชอบแนะนำกันว่าเอ้าเงินไม่พอใช้เหรอไปขายไอ้นี่สินี่เป็นคำแนะนำที่โคตรเฮงซวยนะฮะเฮงซวยยังไงคำถามคือเรารู้เรื่องสินค้าบริการไอ้ที่เราจะเอามาขายอันนั้นเหรอฮะรู้ดีเข้าใจดีจริงๆไหมโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรจะทำฮะคือมานั่งมองก่อนครับว่าตัวเองมีทักษะที่ทำอะไรเป็นอยู่บ้างไม่ต้องเก่งนะทำเป็นมีความรู้มีความสามารถงานอดิเรกอะไรที่เคยทำมาบ้างนะฮะเครือข่ายคนใกล้ชิดเขาค้าขายอะไรมีโอกาสไหมที่เราจะดึงของสินค้าและบริการของเขามาขายนะฮะมาช่วยทำตลาดinside out แบบนี้นะครับอย่าไปถามคนอื่นว่าควรทำอะไรนะถ้าผมตอบว่าสอนติวคณิตศาสตร์สิติวภาษาอังกฤษสิคุณก็จะบอกว่าแนะนำอะไรของมึงเนี่ยไอ้โค้ชใครจะทำได้วะอ้าวเห็นไหมเพราะฉะนั้น inside out ไม่มีหรอกประเภทที่ทำไอ้นี่ดีกว่าไอ้นั้นไม่จริงฮะถ้าเป็นโลกยุคก่อนสมัยก่อนที่เราไม่มีอินเทอร์เน็ตอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ยุคนี้เวลาเราหาซื้อของอะไรผมถามพวกเราฮะเราหาซื้อของอะไรเนี่ยบางคนพิมพ์เข้าไปใน Google เลยบางคนไปพิมพ์ไปที่แพลตฟอร์มเลยไป Shopee ไป Lazada พิมพ์ลงไปใน Facebook เลยว่าอยากจะซื้ออะไรเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำสินค้าหรือบริการอะไรเรามีโอกาสที่จะขายคนได้มากๆแล้วยกเว้นเราจะทำสินค้าเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นทำอาหารแล้วขายของให้กับคนในหมู่บ้านเราก็เป็นอาชีพเสริมคำถามคือเราถนัดทำอาหารมั้ยถ้าเราไม่ถนัดทำอาหารแล้วมีคนแนะนำให้เราทำอาหารมันก็จะไม่เวิร์กถูกไหมเพราะฉะนั้นเอากระดาษ A4 มา1แผ่นนะแล้วคุณลองลิสต์ดูนะครับว่าคุณทำอะไรเป็นบ้างผมไม่ได้บอกให้ลิสต์ว่าทำอะไรเก่งบ้างนะทำอะไรเป็นบ้างเราลิสต์ออกมาแล้วค่อยมานั่งเลือกค่อยมานั่งคิดอะไรใช้ทุนน้อยอะไรใช้ทุนต่ำเจ๊งแล้วก็ไม่ตายไม่ชิบหายวายป่วงเริ่มเลยทำเลยใช้โซเชียลมีเดียเป็นตัวบอกถ้าเราขายของที่คนในหมู่บ้านสามารถซื้อได้ผมไม่รู้มันเป็นตัวอะไรก็ใช้ไลน์หมู่บ้านใช้ไลน์กรุ๊ปคอนโดถูกไหมฮะขออนุญาตนิดนึงนะคะตอนนี้อยากตอนนี้ทำธุรกิจตรงนี้นะตอนเหลือจะเล่าความจริงไปว่าตอนนี้ตกงานก็เลยมาทำตรงนี้ขายถ้าใครสนใจนะครับก็ปรึกษาได้โทรหาไลน์หาได้อะไรต่างๆก็ว่ากันไปเป็นกำลังใจให้สู้นะครับแต่เราต้องสู้บนเกมของเราไม่ได้ไปสู้บนเกมของคนอื่นนะครับอันนั้นเราสู้ไม่ไหวแล้วเราจะสู้ไม่ได้ในที่สุด